เดียวในโลกนะครับเพราะว่านี่คือตัวต้นแบบครับโปรโตไทป์นะที่ทางเซนเนอร์เนี่ยส่งมาให้คุณโอรานเนี่ยนะฮะทำการทดสอบแล้วก็ยืนยันเรื่องของเทคนิคต้าแล้วก็พิเศษสุดนะครับคุณโอรานเนี่ยนะยังทำการเซ็นลายเซ็นเนี่ยนะครับเนี่ยค่ะถ้าดูจะเห็นว่าพอผ่ามาแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นผมอะค่ะอยู่ก็คือว่าเจ้าหนอนปลอกเนี่ยเขาจะใช้เส้นผมเป็นส่วนประกอบในปลอกของเขาอะนะคะบางครั้งก็อาจจะมีพวกฝุ่นพวกอะไรแล้วแต่ค่ะเป็นผมเป็นเส้นเลยกัดเป็นเส้นเล็กๆอะค่ะแล้วก็เอามาทำเป็นปลอกของตัวเองค่ะ